ตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะอิทังดาตะสุภมัสสดุนับจำเนินแต่ศาสนายุการขององค์สมเด็จพระสัมมาปกติจะจัดช่วงหน้าหนาวแต่ปีนี้เลื่อนมาเพราะว่าใกล้กับวันเกิดแล้วอาจารย์ก็ไม่มีเวลาด้วยครับอาจารย์ครับแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยถึงกับงานการไหว้ครูครับก็บางท่านท่านผู้ชมบางทีสงสัยว่าการบูรีสีต่างๆเนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรขอให้ความรู้หน่อยครับคำว่าฤาษีเนี่ยมาจากเพศบุรุษเพศชายฤาษีคือผู้ปฏิบัติคือผู้ถือศีลครับผู้ปฏิบัติดีซึ่งในศาสนาประเทศอินเดียก็จะมีผีเปื่อยต่างๆแล้วก็มีวรรณสูตรแต่ของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนจะเข้าใจผิดว่าฤาษีเหมือนทำไมถึงต้องแต่งตัวสกปรกต้องทำตัวพลุงพลังเหมือนคนบ้าครับผมแต่จริงๆแล้วคำว่าถือศีลเนี่ยคือการถือศีลเราจะถืออะไรก็ได้บางท่านบางตนถือเล็บจะไว้เล็บยาวครับบางคนก็จะถือหนวดครับไม่ตัดหนวดเลยหรือบางคนถือว่า3เดือนจะโกนหนวดทีตัดหนวดทีแล้วก็บางคนก็ไว้ผมยาวครับผมครับซึ่งไว้ผมยาวที่ไม่ตัดเลยปฏิญาณตลอดชีวิตจะไม่ตัดผมครับซึ่งมีเดี๋ยวจะมีท่านฤาษีหลายท่านเดี๋ยวยังไงก็ค่อยไปค่อยสอบถามนะครับทีครับผมแล้วก็อย่างฤาษีเนี่ยคือพูดไปบัตรถือศีลกสิณครับผมบางคนก็ถือกสิณน้ำบางคนก็ถือกสิณไฟครับผมแล้วแต่ลักษณะทรงที่เขาถือกันบางคนอย่างชื่อมาเนี่ยชื่อน้ำวายุก็จะเป็นน้ำหน้าส่วนฤาษีต่างๆนี่การเขาเรียกถือศีลถือศีลต่างๆนี่ของเกี่ยวกับปู่ฤาษีต่างๆนี่มีการถือศีลอะไรเป็นลักษณะอย่างไรครับฤาษีนี่จะถือได้1หลายอย่างครับบางคนไม่ใช้ชื่อว่าฤาษีใช้คำว่าพระฤาษีพระฤาษีนี่คือจะเหมือนกับพระเลยถือศีล227ข้อเท่ากันแล้วก็ส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยฤาษีสามารถมีเมียได้ครับถือศีล8ศีล5ครับก็ฤาษีจําพวกเนี้ยเวลาศีลขาดก็จะต่ออ๋อครับผมสามารถทําได้อย่างฤาษีไม่มีอาบัติไม่มีสังฆาทิเศษครับนะไม่มีปาราชิกครับผมคือฤาษีคือวาจาคือสัจจะครับคําว่าฤาษีเนี่ยใช้คําว่าสัจจะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสัจจะไม่ตัดผมครับไม่ตัดหนวดไม่ตัดเล็บครับแล้วแต่ถือถ้าถือสิ่งใดได้นั้น
ก็สามารถเป็นฤาษีได้อ๋อครับผมบางคนก็ตั้งปฏิธานว่าจะนุ่งผ้าลายครับหรือคองผ้าลายตลอดชีวิต1ถ้าฤาษีไม่ได้ใส่ชุดอย่างอาจารย์แบบนี้จะใส่ชุดปฏิบัติเป็นสีกักน้ำตาลสีขาวและอะไรแล้วแต่ได้อ๋อครับอยู่ที่ถือแต่ต้องคองผ้าลายพาดคอพาดบ่าไปไหนก็จะมีผ้าลายหนึ่งก็หมวกคือสัจจะที่ถือไว้แล้วแต่บางตนที่ท่านปฏิญาณตนไว้ครับผมอาจารย์ครับแต่อย่างพระภิกษุสงฆ์ก็ยังมีเขาเรียกว่าพระอุปสมบทบวชให้ส่วนฤาษีนี่บุรุษีต่างๆเนี่ยคือใครเป็นคนที่มาบวชหรือว่ายังไงบ้างครับการบวชฤาษีเนี่ยหนึ่งแล้วแต่จิตที่ว่าเราศรัทธาครูบาอาจารย์คนใดครับบวชกับครูบาอาจารย์คือรับศีลกับพระก็ได้ครับอยู่ที่พระเกจิองค์ใดที่ฤาษีต่างๆเคารพอย่างแถวของเรานี่ทางภาคอีสานก็มีเยอะครับไปตามครูบาสำนักต่างๆก็ไม่ขอเอ่ยนามแต่ว่าครับบางอย่างก็จะมีสายใต้สายอีสานสายเหนือการถือก็จะไม่เหมือนกันครับแล้วนอกจากนี้เห็นอย่างพระภิกษุสงฆ์อย่างจะมีเดินชุดดงเข้าป่าปักกรดส่วนปู่ฤาษีต่างๆนี้คำคล้ายๆเหมือนกันไหมหรือว่าไงบ้างครับเหมือนการถือฤาษีนี่คือการปฏิบัติครับการเดินจงกรมเหมือนพระก็ทำได้อ๋อครับแล้วก็การนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานฝึกจิตก็เบื้องต้นเบสิกขึ้นมาก็ต้องมากับพระภิกษุมาก่อนบางท่านก็เคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อนแล้วก็ได้ลาสิกขามาก็ไม่รู้จะไปทางไหนทางโลกก็มาทางฤาษีทางการปฏิบัติทางนี้ครับวิชาที่มาจากการสักยันต์หรือว่าการเล่นฤทธิ์ลงหน้าทองฝังเข็มทองคำอะไรทั้งหลายแต่คือทำเสน่ห์ก็อยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลความสามารถแต่ละคนก็กลับมาใช้ตรงนั้นได้ครับผมแต่จะพิเศษจากพระคุณที่ว่าฤาษีนี่ไม่มีอาบัติไม่มีสักการะพิเศษไม่ผิดคือถ้าขาดศีลขาดเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ต่อศีลกันได้แล้วการต่อศีลมันต่อยังไงอาจารย์ครับการต่อศีล นี่คือการรับพรจากพระแล้วก็รับศีลจากพระจากวัดเหมือนกันอ๋อครับหรือว่าบางตนก็สามารถต่อศีลกับต้นไม้ได้กับเทวดาลูกกับเทวดาอะไรแล้ววันนี้เห็นงานไหว้ครูก็เห็นว่ามีเสียงพ่อแก่ต่างๆวางไว้มากมายแล้วก็มีเขาเรียกเครื่องเส้นหมู่บูชาต่างๆวันนี้มียังพิธีการเป็นยังไงบ้างครับพิธีการวันนี้ก็จะมีเครื่องเส้นวงสวงแล้วก็อย่างเช่นพ่อแก่ต่างๆที่อยู่ในสำนักต่างๆแล้วก็ลูกศิษย์ต่างประเทศแล้วทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยก็จะให้เสกไปแล้วบางครั้งที่ก็จะรับไปไว้ที่บ้านที่ร้านที่ต่างตามประเทศที่ตัวเองครับผมแล้วอย่างเมื่อเช้านี้ก็จะมีลูกศิษย์จากประเทศจีนครับแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียก็มารับขันเป็นลูกศิษย์ครับคือทางต่างประเทศเนี่ยคือเขาให้มั่นใจว่าเราบอกว่าเป็นลูกศิษย์แล้วไม่พอต้องรับกับครูบาอาจารย์รับสัจจะรับต่างๆครับผมแล้วตรงนี้ชีวิตเขาไปก็ดีขึ้นเขาก็กลับมาหาทุกปีครับผมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสงสัยครับว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์นี้จะมีพิธีกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าทองต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาสอบถามกันแต่ว่าที่สำคัญคือวันนี้ผมเห็นว่ามีสายศิลป์พาดกันอยู่ในเต็นท์นี้คือเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็จะมีช่วงเย็นก็มีพิธีสวดพานยักษ์ครับผมครับแล้วก็พุทธาภิเษกแล้วก็จะมีการลงนะจากหลวงปู่ครูบาคำเปงอ๋อครับผมครับแล้วเห็นว่าวันนี้จะมีพิเศษหนึ่งคิดว่าคนที่มาร่วมงานสวดพันยักษ์เนี่ยเกี่ยวกับบุคคลใดที่เคยทำแท้งหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกว่าการคลอดดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็วิธีนี้ก็คือบางคนเข้าใจผิดเนาะทำแท้งไปถวายสังฆทานกับพระคิดว่าทำบุญแล้วแล้วก็ลูกจะไม่มาเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ในกายตัวเองจะไม่มีเสนียดอย่างไรทั้งหลายติดตามตัวมาคือทำบุญแล้วครับบางคนเข้าใจผิดแต่ว่าถ้ามาเข้าร่วมพิธีนี้หนึ่งก็คือสวดพันยักษ์แล้วก็สืบดวงชะตาครับผมแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการอาบน้ำว่านอ๋อครับผมก็พวกนี้ถ้าเกิดได้รับอาบน้ำว่านเนี่ยก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวแล้วก็เสน่ห์จังไรต่างๆที่ติดตามตัวเนี่ยก็จะหลุดหมดอย่างวิญญาณเด็กแท้งเนี่ยเวลาถ้าเกิดออกไปแล้วก็ไม่รู้ไปไหนทางนี้ไม่ได้เรียกว่าขับไล่แต่บางที่เนี่ยเป็นสวดพานยักษ์คือเขาสามารถออกจากตัวเองไปเหมือนเราเอาจิตเอาวิญญาณเขาไปปล่อยหน้าวัดแล้วก็เวลาเราอยู่ข้างในวัดเข
ขาก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่เมื่อเราออกนอกวัดเขาก็ตามไปแต่อย่างพิธีนี้ของอาจารย์เนี่ยก็จะเชิญจิตวิญญาณเนี้ยไว้บ้านกุมารทองครับผมครับที่อาจารย์ได้สร้างไว้ครับผมไอ้จิตวิญญาณก็อยู่นี้ให้พ่อแม่ยามที่ว่าเขาไม่มีอาหารไม่มีเครื่องนุ่งห่มครับผมมีใครมาถวายที่นี่ที่บ้านนี้หรือว่าพ่อแม่ทำบุญให้อาจารย์ก็จะให้เขาอยู่ที่นี่ไม่ไปเกาะตามหลังเกาะตามแขนตามขาพ่อแม่ไปไม่เหมือนกับว่าที่ว่าเราไปทำบุญแล้วทำบุญเนี่ยคืออาจารย์ไม่ได้ว่าไม่แนะนำไม่ให้ทำบุญนะแต่ว่าทำบุญอ่ะมันไม่ช่วยให้หลุดได้แต่ว่าจะทำให้กรรมของเราเนี่ยบุญมันสูงกว่ากรรมเขาทำไม่ได้แต่วันใดที่ดวงเราตกครับเราก็จะแย่เมื่อนั้นก็พอดีบังเอิญรายการบ้านกุมารทองก็ต้องมาเองครับพ่อเพื่อจะไปดูบ้านกุมารทองฝั่งตรงข้ามตำหนักของอาจารย์นะครับแต่ก็ยังไม่จบนะครับก็คืออาจารย์ครับสวดพานยักษ์เนี่ยหลักๆจริงๆแล้วสวดพานยักษ์นี้เพื่ออะไรครับการสวดพานยักษ์นี่นะเพื่อล้างเสน่ห์อย่างไรต่างๆบางคนเอาไปทำแท้งมาบางคนก็ไปฆ่าคนมาครับผมไม่ว่าอดีตชาติหรือชาตินี้บางคนก็ติดกรรมมาจากพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายต่างๆไปช่วงไหนก็ไม่รู้แต่ติดกรรมตามตัวมาคำสาปแช่งการสวดพันยักษ์พวกนี้ก็จะเป็นการล้างบาปครับล้างบาปแต่มันจะได้มากน้อยเพียงใดอยู่ที่ตัวจิตที่คนที่เข้าไปร่วมพิธีด้วยว่าเราจะให้ใจขนาดไหนครับหรือว่าเราคิดว่าเราเคยทำแท้งไปเนี่ยเราต่อไปเราจะไม่ทำอีกแล้วครับปฏิญาณตนไปตรงนี้แล้วพวกนี้ชีวิตก็จะดีขึ้นครับผมแต่เมื่อเรามาเข้าพิธีนี้แต่ว่าจิตใจเราอ่ะก็ยังคิดจะทำอีกครั้งนี้เขาอาจารย์ก็ช่วยอะไรกันไม่ได้แล้วว่าวันนี้จะมีการเห็นว่าเคี่ยวน้ำว่านด้วยใช่ครับอันนี้ตอนเย็นใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับเคี่ยวน้ำว่านว่านนี้เป็นว่านสิริมงคลเป็นว่านน้ำว่านมันว่านตัวนี้คือแขนขาปวดเมื่อยหรือว่าการทงดูคุณใสมาเนี่ยน้ำมันว่านตัวนี้ก็จะช่วยถอนได้แล้วก็คือปกติเนี่ยอาจารย์ทำปีเดียวทำเมื่อ2ปีที่แล้วพอดีปีนี้ชาวบ้านเรียกร้องครับผมได้เอานำไปใช้ก็คือโดนตัวต่อต่อย10ตัวแล้วเอาน้ำมันตัวนี้ทาครับเกิดไม่บวมไม่ต้องไปหาหมอเขาก็เลยศรัทธากันเมื่อมีอะไรต่างๆปวดแข้งปวดขาหรือไม่สบายต่างๆก็เอาน้ำมันตัวนี้ไปใช้ครับผมก็เกิดหมดอาจารย์ก็ให้ไปคนละขวดเกิดหมดไม่มีอีกแล้วครับผมปีนี้ชาวบ้านก็ขอให้อาจารย์สร้างขึ้นมาอีกทำขึ้นมาอีกครับเพื่อ เขาไว้ใช้แล้วปู่ฤาษีต่างจะมาร่วมปลุกเสกด้วยไหมหรือว่ายังไงบ้างครับใช่วันนี้ก็จะมีฤาษีต่างๆก็เข้าร่วมพิธีเสกว่านเหมือนกันอ๋อครับก็ปกติเนี่ยอาจารย์จะให้ฤาษีนั่งกระทะหรือว่าต่างๆหนึ่งคือกระแสนี้อาจารย์วิ่งเวียนไปเพราะว่าคนจะหาว่าน้ำมันไม่ร้อนบ้างมีการเล่นกลการอะไรต่างๆอาจารย์เลยตัดตรงนี้ไปเลยปัญหาเพื่อไม่ให้ข้อกล่าวหากันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ดังมากๆคือว่าหาว่าเล่นกลกันน้ำมันไม่ร้อนบ้างไม่มีความขังแต่ว่าให้เชื่อว่าการที่ฤาษีนั่งกระทะเนี่ยไม่ให้ใช้วิจารณญาณในการชมในการดูครับเพราะว่าเขาไม่ได้นั่งกระทะเพื่อให้น้ำมันไม่ร้อนครับผมแต่คราวที่เขานั่งเขาเสกดับพิษไฟดับพิษร้ายต่างๆที่อยู่ในกระทะตัวนี้รวมกระทั่งตัวเขาเองที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ถามว่าร้อนไหมร้อนหายใจออกไหมหายใจไม่ออกแต่ก็ทนเพื่อเสกให้พ้นพิธีครับผมแต่ถ้าใครอยากรู้น้ำมันร้อนไม่ร้อนก็เดี๋ยวดูได้เลยเดี๋ยวลองเอามือไปคนได้เลยถ้าว่าน้ำมันไม่ร้อนแต่ว่าถามว่าเขานั่งเพื่ออะไรครับการนั่งกระทะเดี๋ยวแนะนำให้ฟังเพราะว่าเห็นหลายๆคนเข้าใจผิดว่าไปนั่งเล่นกลอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นคือก็จะเสกใช้วิทยาดับพิษไฟครับตอนนั้นน่ะน้ำมันที่อยู่ในกระทะเนี่ยครับผมก็ร้อนแต่เขาดับพิษไฟให้ทนได้ครับถามว่าร้อนไหมเขาก็ร้อนแต่เขาทนอดทนแล้วน้ำมันตัวนี้จะดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราไปใช้เนี่ยโดนน้ำร้อนลวกเจออะไรไหมเนี่ยเขาครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีต่างได้เสกดับพิษไฟแล้วก็มาทานมันก็จะหายผ่อนคลายได้อ๋อครับผมครับแล้วปู่ฤาษีที่มาณวันนี้นะครับแล้วก็ทำพิธีของวันนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยมีเอ่ยนามได้ไหมครับว่ามีท่านใดบ้างเอ่ยนามได้หนึ่งคือเป็นตัวตั้งตัวตีเลยก็มาช่วยงานตั้งหลายวันแล้วครับตั้งแต่เริ่มสร้าง
ทำปรัมภิธีทำแล้วก็การจัดการช่วยในสำนักหลายอย่างก็มีฤาษีตอนนี้ท่านกระดังท่านก็ออกตอนนั่งกระทะช่อง3ท่านผ่านพิธีมาหลายที่คือวัดป่าเลไลก่อนพุทธาภิเษกคุณแผนก็ไปนั่งกระทะที่นั่นครับผมแล้วก็หลายคนหลายต่างประเทศทั้งหลายก็จะรู้จักท่านครับฤาษีเตโชแล้วก็อาจารย์ดังพระราม2ครับผมอาจารย์ดังพระราม2นี่จะเก่งเรื่องการคงกระพันชาติคือเรียนสายมาสายหลวงพ่อเดิมคงมีดคงดาบคือถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของสายอาจารย์ดังถ้าเกิดสักยันมาเจ็บเสือหัวขาดเสือโซ่ขาดเสือแหกข้อพวกนี้ครับพวกก็จะรู้ก็ต้องลองมีดต้องลองมีดลองหลังเลยครับแต่ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะมีเลือดบ้างอะไรก็มีการคัดเลือดออกครับสิ่งไม่ดีก็จะออกไปแล้วก็มีปู่ฤาษีสิงห์ขอนครับปู่ฤาษีเพชรมณีนาคากาลสินครับผมเข้ามาแล้วก็ปู่ฤาษีฟันตาเพิ่งได้รับรางวัลนาคราชไปที่ผ่านมาครับผมกับพวกดาราครับหลายๆท่านมาเข้ามาร่วมงานอาจารย์คำแสนถ้าอยู่มหาสารคามครับผมเป็นสายเขมรเป็นสายกัมพูชาครับจะเป็นพวกทำนักธรรมท่านเคยบวชมาหลายพรรษาแล้วท่านก็มาปฏิบัติตนถือยานฤาษีการเป็นยานนั้นครับผมก่อนจะเข้าสู่เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะครับก็อยากสอบถามว่าวันพรุ่งนี้พิธีการเป็นอย่างไรบ้างครับวันที่2วันที่2พิธีการวันในวันพรุ่งนี้ในวันที่6ที่6นะพุทธภาเนื่องวันที่มุทิตาเป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยครับผมครับอาจารย์ปู่ศรีจากนี่ก็อาบน้ําว่านครับมีการอาบน้ําว่านแล้วก็ครอบเศียรครับผมครอบเศียรอีกครั้งนึงเป็นงานช่วงบ่ายก็จะมีพิธีสวดโซฮาครับผมจนถึงช่วงเย็นก็มีการบูชาไฟบูชาไฟนี้เป็นพิธีที่ทำยากบ้างครับยาก ไม่ค่อยมีที่ไหนทำเพราะว่าจะมีการก่อกองไฟแล้วก็การเอาผงยานผงหอมผงดำครับมีวิธีการจากประเทศอินเดียครับผมลงใส่ลงไปแล้วก็มีการสวดให้สวดยัดหนึ่งทุกคนครูบาอาจารย์ฤาษีทุกคนจะมานั่งเล่นไฟนั่งเล่นกันตรงนั้นเห็นบอกว่ามีการเวลาขอเห็นว่าในช่วงหนึ่งที่เกี่ยวกับการเอาของโยนเข้าไปในไฟเนี่ยเวลาจะขอให้อธิษฐานจิตยังไงบ้างครับอาจารย์ใช่ในเวลาตอนที่ขออยากได้สิ่งใดให้สมความปรารถนาครับผมหนึ่งตอนนั้นตอนการสวดทำเทพแขกของอินเดียครับก็ให้อธิษฐานจิตลงไปแล้วก็ว่าต้องการสิ่งใดแต่ละคนความปรารถนาไม่เท่ากันครับผมถ้าพ่อทั้งหลายครูบาอาจารย์เทวดาทั้งหลายที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยจะผ่านไปถึงไฟซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยถือเรื่องนี้บ้างเพราะว่าอ๋อครับผมพิธีการประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่วันที่สองก็มีพิธีการประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีตลอดทั้งวันครูบาอาจารย์สักหรือใครอยากต้องการสักน้ำมันสักสีสักทุกอย่างก็เปิดเข็มให้สักครูบาอาจารย์ฤาษีท่านใดทุกคนได้เข้ามาหากราบไหว้หรือว่าต้องการให้ท่านช่วยอะไรมาได้ทุกอย่างครับผมครับก็อันนี้ก็จะเริ่มเข้าเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอพักเบรกกันสักครู่ติดตามชมช่วงหน้าครับครับกลับเข้าสู่ช่วงเกี่ยวกับวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังกันนะครับและที่สำคัญตอนนี้ก็คือเห็นถาดใหญ่ๆที่หน้าผมนี้ก็จะเป็นคุณแผนแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรมวลสารนี้ทำจากอะไรในการส่วนผสมในการสร้างคุณแผนในรุ่นนี้นะครับต้องมาขอสอบถามกับอาจารย์จักรกันครั้งนะครับอาจารย์ครับก็มาถึงในช่วงวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆครับอาจารย์ครับตอนนี้ที่เห็นณที่หน้าผมเนี่ยก็คือเป็นคุณแผนใช่ไหมครับครับแล้วเป็นยังลักษณะยังไงบ้างครับเห็นว่าจะมีอยู่หลายแบบมากครับผมครับใช่คุณแผนอันนี้ทางลูกศิษย์ได้ลูกหาได้จัดสร้างกันขึ้นมาก็คือได้ขอมวลสารจากอาจารย์ไปเป็นว่านผงมหาเสน่ห์เป็นว่านต่างๆที่ใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็มีชุดสีพึ่งมหาเสน่ห์ของอาจารย์ด้วยเอาไปผสมเป็นมวลสารเป็นคุณแผนชุดนี้
ชุดขุนแผนชุดนี้เรียกว่าขุนแผนสาริกามหาเสน่ห์ครับผมก็จะมีแต่ละองค์จะฝังไม่เหมือนกันแต่พุทธคุณใช้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ลูกศิษย์ที่ชอบที่แต่มวลสารีอาจารย์รับรองว่ามวลสารีจี๊ดครับจี๊ดไม่ต้องจี๊ดฮะแล้วก็เห็นด้วยตัวคือเห็นเหมือนกับเป็นเกร็ดสีเงินๆขึ้นมานี่คือเป็นแร่หรือว่าอะไรครับใช่แร่เกร็ดพวกนี้ที่เข้ามาทำมาจากพลอยแท้ครับพลอยทับทิมแท้แล้วก็เป็นรวมกันแล้วก็จะมีแร่เขาพักกุเรนครับมาจากประเทศกัมพูชาครับผมครับพวกนี้แล้วก็จะเน้นทางด้านมหาเสน่ห์โชคลาภแล้วก็เงินทองพุทธคุณหลักๆเห็นส่วนมากสมัยก่อนเขาบอกว่าขุนแผนนี้ห้อยแล้วเจ้าชู้จริงหรือเปล่าครับไม่จริงนะไอ้ขุนแผนที่ว่าเจ้าชู้กันเนี่ยอยู่ที่แต่ละบุคคลครับผมแต่คือบางคนเนี่ยถ้าเราเลือกได้เราไม่เอาเพศตรงข้ามครับผมเอาโชคลาภเงินทองเราก็จะได้จุดนั้นครับผมครับครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วขุนแผนนี้ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าห้อยแล้วเจ้าชู้นะครับแต่จริงๆเป็นการเรียกว่าการเสริมมหาเสน่ห์ในการพบปะเจอจานในการค้าขายหรือว่าการทำธุรกิจต่างๆนะครับต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับในยุคเก่าเกี่ยวกับคำว่าขุนแผนนะครับก็คือเป็นการค้าขายหรือมหาเสน่ห์จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมเห็นว่าบางองค์มีตะกรุดอยู่3ดอกนะครับแล้วก็มีข้างบนนี่จะเป็นพลอยใช่ไหมครับผมพลอยแท้แล้วก็เราจะฝังตะกรุดเงินแท้มาจากสายพ่อหยอดแล้วก็ตะกรุดทองคำนี้เป็นตะกรุดทองคำแท้ที่ลูกศิษย์ถวายทองคำครับรู้สึกชุดนี้ทำมาร่วงสองบาทถวายทองคำแล้วก็มาให้อาจารย์จานตะกรุดให้แล้วไปฝังที่ไหนครับผมครับอาจารย์ครับก็ที่ผมเห็นนอกจากมีตะกรุดอยู่3ดอกที่ฝังอยู่ข้างในนี้แล้วก็มีพลอยแล้วก็ที่เห็นตรงกลางนี้ก็จริงๆก็ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเพราะตรงๆต้องถามอาจารย์นะว่าอันนี้คือเจตนาคืออะไรครับในตรงกลางนี่ฮะเจตนานี้ทางด้านโชคลาภอ๋อครับผมครับเลข6เนี่ยชาวต่างประเทศลูกศิษย์ลูกหาทางประเทศจีนต้องการให้ว่าอาจารย์ให้ใส่เป็นเลข6ได้ไหมเพราะว่าคนจีนชอบเลข6บางท่านอาจจะเจตนาคือในการมุมมองอาจจะมองว่าเฮ้ยเกี่ยวกับโชคลาภแห่งการไอ้เสียงโชคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อาจารย์อ๋อครับผมครับก็เกี่ยวกับเสียงโชคครับผมโชคลางแต่ว่าไม่แนะนำครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะในการนี้ไม่แนะนำในการสิงพนันนะครับเพราะอาจารย์จริงๆแล้วกำนันเล่นไม่เป็นอ๋อครับผมครับแล้วจริงๆนี่คือนอกจากไปใส่ตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วก็คือจะเป็นโค้ดด้วยไหมหรือว่ายังไงบ้างครับอาจารย์อันนี้จะเป็นโค้ดด้วยโค้ดจะมีวัตถุคุณครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่งได้มาช่วงเช้าเนี่ยลูกศิษย์ทำปั๊มให้รวมมวลสารที่ได้ไปเพิ่งได้มาช่วงเช้านี้เองนะครับอาจารย์ช่วงเช้านี้เลยครับผมแล้วสร้างจำนวนกี่มากน้อยขนาดไหนครับสร้างไม่เยอะมีแค่นี้ครับผมมีไม่กี่องค์ยังไม่ได้สอบถามลูกศิษย์เลยว่าเมื่อเช้าที่พิธีการเพิ่งเอาเข้ามาวันนี้ตอนเช้าเท่านั้นเองครับผมครับแล้วก็จะเอาในร่วมปลุกเสกในตอนเย็นไหมหรือว่ายังไงบ้างครับจะเป็นรุ่นนี้ช่วงตอนเย็นจะมีพุทธาภิเษกรุ่นนี้แล้วก็แม่เป๋อเรียกทรัพย์แม่เป๋อเรียกทรัพย์นี่ก็จะต่อไปครับอ๋อครับผมครับแล้วนอกจากวัตถุมงคลเกี่ยวกับขุนแผนแล้วของอาจารย์มีอะไรที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างๆที่มาที่สำนักมาส่องแสวงหากันบ้างครับก็จะเป็นสีซึ่งมหาเสน่ห์ครับผมโชคลาภซึ่งชาวลูกศิษย์ต่างประเทศครับเรียกหากันเยอะแล้วก็เป็นเน้นทางความรักครับเพราะว่าใครที่ผิดหวังเรื่องความรักอยากสมหวังเรื่องความรักก็บูชาผีพึ่งตัวนี้ไปใช้ครับผมก็ได้ผลแล้วก็มาเอากันไปแล้วก็อาจารย์ก็ไม่รู้แล้วแต่ใช้แล้วเองขอครับผมครับแล้วสีพึ่งนี้คือเห็นมีสาริกานี่สาริกาคือตามหลักก็คือเกี่ยวกับในด้านไหนครับสาริกาของอาจารย์ที่ฝังในสีพึ่งนี้ครับสาริกาของอาจารย์เนี่ยเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการงานการเงินหรือการคดีความต่าง
พวกทนายความพวกอะไรต่างๆครับผมบริการนี้ไปใช้ครับฮะแล้วเห็นมีฝั่งตะกรุดนี้คือเป็นตะกรุดยังไงครับหรือว่าตะกรุดตัวนี้จะเป็นตะกรุดเรียกจิตครับตะกรุดเรียกจิตในของอาจารย์นี่ก็คือไว้เรียกแล้วแต่อธิษฐานครับผมเวลาคนนำไปใช้ต้องไปท่องคาถาหรือว่าอย่างบ้างครับอาจารย์ไม่ต้องเลยก็คือตรงเนี้ยสีพึ่งของอาจารย์นี่ก็จะมีชีวิตก็คล้ายๆกับกุมารทองว่ากล่าวของเขาได้เราก็ชอบไปชมชอบไปถ้าขอได้ผลสำเร็จต่างๆที่เราก็เอาพวกน้ำหอมพวกอะไรให้เขาอ๋อครับผมก็อาจจะการบูชาคล้ายๆกับกุมารทองได้ไหมครับคล้ายๆกับมีน้ำหวานมีน้ำผลไม้ให้เขาด้วยเหมือนกันอย่างนั้นมาครับผมครับอาจารย์จะเน้นเทพอ๋อเน้นเทพครับผมครับแล้ววัตถุมงคลชิ้นอื่นนะครับนอกจากมีสีพึ่งแล้วอย่างอื่นมีที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เดินครับแบบเสาะแสวงหากันจากคนต่างชาติก็ดีครับคนในเมืองไทยก็ดีครับอันนี้จะเป็นลูกอมปกทายมหาเสน่ห์ครับผมครับจะส่งผสมกับมวลสารว่านแล้วก็ผงไพกุมารครับผมตายเป็นเสาเผาวันอังคารอ๋อครับผมแต่พวกนี้ก็จะอยู่รวมด้วยผู้ชมก็สงสัยแล้วก็ว่าผงไพกุมารเนี่ยมีดวงจิตไหนหรือว่ายังไงบ้างต้องถามอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ผงไพกุมารนี่จะมีจิตก็คือของอาจารย์จะผสม108ครับผมมวลสารจะเก็บรายละเอียดแต่ที่ครับตามสำนักต่างๆก็ผงไพกุมารของเก่าๆของปู่ทิมก็มีส่วนผสมอยู่ในนี้ด้วยอ๋อครับผมครับแล้วการบูชานี้ก็เหมือนกันไหมหรือว่าเราแค่ที่พกติดตัวอย่างเดียวไปก็ได้หรือเปล่าอย่างว่ายังไงบ้างครับพกติดตัวบางคนลูกศิษย์ชาวจีนก็จะใส่ลูกปัดใส่ข้อแขนไว้อ๋อครับผมแล้วแต่บางคนก็ห้อยติดก็แล้วแต่ไม่เข้าสแกนด้วยครับอาจารย์อันนี้พูดกันเล่นอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกศิษย์ต้องหาเล่ามาครับผมอ๋อครับผมครับนอกจากอาจารย์ที่เห็นแล้วนะจริงๆวัตถุมงคลอาจารย์เยอะมากนะครับแล้วก็ที่เห็นวันตรงสาริกาด้วยการเปิดธาตุเปิดพลังเข้าสู่ร่างกายครับผมคือของอาจารย์นี่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องสักเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆครับใส่แค่อักขระเข้าไปก็สามารถเรียกจิตวิญญาณครับเรียกองค์เทพเรียกหนุมานเสืออะไรแล้วครับผมอ๋อก็แค่เขาเรียกว่าเป็นการเอาการเขียนจานยันด้านหลังนะครับด้านหลังก็สามารถก็จะเรียกหรือเสริมพุทธคุณได้ครับผมครับผมครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวสาระดีๆก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวตกช่วงเย็นนี้ก็จะมีการเคี่ยวน้ำว่าแล้วก็มีการสวดพานยักษ์ต้องขอรบกวนอาจารย์อาจจะให้อาจารย์เป็นพิธีกรจับเป็นอาจจะไปสัมภาษณ์กับพ่อปู่ฤาษีท่านต่างๆด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดปู่ฤาษีคุยกับปู่ฤาษีกันน่าจะเขาเรียกว่ามีความรู้มากกว่านะครับเพราะว่าบางอย่างคือผมก็อาจจะใช้ศัพท์ไม่ถูกเกี่ยวกับด้านปู่ฤาษีนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็ก่อนจะจบในช่วงนี้นะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์แนะนำกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับที่ว่าจะมาเดินทางมาที่ตำหนักอาจารย์เนี่ยครับที่สำนักอาจารย์ที่สำนักเวสวรรค์เชียงใหม่ครับผมการเดินทางมาจากสนามบินหรือว่าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะเรียบคลองมุ่งหน้าตรงเข้ามาทางจอมทองดอยอินทนนท์หางดงเดินทางมาหางดงแล้วก็สับปะตองครับตองแล้วเข้าแม่วางเดินทางได้2ทางด้วยกันครับผมครับทางหลักแล้วก็ทางเรียบคลองมาเลยก็จะถึงยังไงก็เข้ามาทางอำเภอแม่วางให้ได้เข้ามาทางสำนักแล้วสำนักตั้งอยู่ที่
บ้านเราป่างหมู่สองครับผมก็สามารถเดินทางมาที่ตำหนักของอาจารย์จากมุกดำได้นะครับก็พูดง่ายๆเดินทางมาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับถ้ามาก็โทรศัพท์เข้าฟังสอบถามก่อนบางทีอาจารย์เดินทางไปต่างประเทศบ่อยเพราะว่าก็ได้ไม่คาดโอกาสก็ได้ไม่ครับผมแล้วช่องทางในการสื่อสารนอกจากที่ชมภายในกาแล้วทาง Facebook หรือว่า Instagram ยังไงบ้างครับอาจารย์ที่ประจะติดตามชมเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็หรือว่าอาจารย์เดินทางต่างประเทศถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาจะเดินทางตามไปเป็นยังไงครับครับให้ติดตามทางไหนได้บ้างครับก็ทาง Facebook ก็จะมีชื่ออาจารย์จักรมุกดำครับผมเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอังกฤษครับผมมาได้แล้วก็ทางแชทครับผมหรือว่าทางไลน์ครับเดินทางหลังจบงานวันที่6วันที่10อาจารย์จะไปสิงคโปร์ก็จะได้กลับก็วันที่24อ๋อครับนะฮะก็ตอนนี้ก็เราก็ขอจบเบรกในช่วงนี้ก่อนนะครับวันนี้รายการพุทธคุณได้หมดเวลาลงแล้วผมเพชรนิตรุตปัชระพนมวุฒิต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ